คุณผู้ชมครับไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังถูกจับตากันอยู่กรณีของหมออ๋องนะฮะปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนะครับซึ่งคือเป็นรองประธานที่อาจจะต้องลาออกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเสียตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านฮะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญปี60เขียนเอาไว้ว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะพรรคนั้นจะได้ก็ต่อเมื่อต้องไม่มีใครไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานสภาเป็นรองประธานสภาตามมาตรา106เพราะฉะนั้นหมออ๋องเป็นรองประธานสภาอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ลาออกแล้วก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลจะไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะฮะจะต้องให้ลำดับต่อไปพรรคที่มีเสียงรองจากก้าวไกลเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านแทนเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามหมออ๋องว่าคือยังไงล่ะเสียดายไหมถ้าตัวเองต้องลาออกหมออ๋องยืนยันว่าไม่เสียดายเลยฮะคือไม่เสียดายเลยนะฮะยังไงก็ตามอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคก้าวไกลแต่ว่าตอนนี้ตัวเองลาออกจากกรรมการบริหารพรรคมาแล้วก็ไม่ได้เข้าประชุมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทางพรรคเขาจะเอายังไงไม่เสียดายแม้มีหลายอย่างที่ตั้งใจจะผลักดันก็ตามวันนี้คุณปฏิพัฒน์ให้สัมภาษณ์นะครับถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาระบุว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วถ้าหากก้าวไกลต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านคุณปฏิพัฒน์ต้องลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาวันนี้คุณปฏิพัฒน์ก็ยืนยันว่าสิ่งที่อาจารย์วิษณุพูดก็ถูกต้องฮะถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแต่ก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเหตุใดรัฐธรรมนูญปี60จึงเขียนเอาไว้แบบนี้เขียนเอาไว้แบบนี้ว่าพรรคที่จะได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยต้องไม่ไปเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาหมออ๋องบอกไม่ทราบเจตนารมณ์เหมือนกันเพราะดูแล้วประเทศอื่นเขาไม่เห็นมีการเขียนห้ามอะไรไว้แบบนี้เลยแต่ก็แน่นอนว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างชัดเจนส่วนพรรคก้าวไกลเองก็คงจะต้องให้ทางพรรคก็ไปหารือกันเองหมออ๋องบอกไม่เกี่ยวฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับกลายไปว่าก้าวไกลจะต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งครับจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถ้าเกิดว่าจะมีจะได้จะถ้าเกิดว่าจะเอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเอาไว้เนี่ยจะต้องไม่มีสมาชิกพรรคที่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีประธานสภาและก็รองประธานสภาซึ่งถือว่าเป็นกิจการภายในของพรรคก้าวไกลนะอันนี้หมออ๋องบอกว่าตัวเองลาออกมาแล้วจากกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นไม่ขอก้าวล่วงการตัดสินใจไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการหารือกันแล้วหรือยังครับอันที่หนึ่งก่อนก็คืออาจารย์วิษณุพูดถูกนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งถามว่าจะมีนายกรัฐมนตรีเขียนแบบนี้ทำไมผมก็ยังไม่ทราบเจตนารมณ์นะครับประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้ห้ามกันแต่แน่นอนก็เป็นรัฐธรรมนูญ60ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนทีนี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลก็ต้องให้ทางพรรคเขาไปหาเลยกันเองว่าคือมันกลายเป็นว่าต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งใช่ไหมครับจะถ้าว่าผู้นำฝ่ายค้านจะต้องไม่มีสมาชิกพรรคมาจากตำแหน่งของครม.ประธานสภาและรองประธานสภาก็เป็นนั้นเป็นกิจการภายในของทางพรรคก้าวไกลครับผมก็ไม่ไปก้าวล่วงทีนี้ก็เลยถามหมออ๋องต่อว่าถ้าสุดท้ายต้องลาออกจริงๆเนี่ยครับโหแต่ว่าความตั้งใจของหมออ๋องต่อก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนนะต้องการเข้าไปผลักดันวาระต่างๆผลักดันให้เป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงหลังจากนี้จะยังไงล่ะถ้าต้องลาออกหมออ๋องบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็จะไปผลักดันต่อในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรได้ครับแล้วมองว่าข้อเสนอหลายอย่างของท่านของทางก้าวไกลเนี่ยของทางหมออ๋องเองเนี่ยท่านวันนอก็เห็นด้วยนะก่อนหน้านี้ที่เคยนำเสนอไปก็ตรงกับวิสัยทัศน์ของเลขาธิการสภาผู้แทนอยู่แล้วจึงคิดว่าสิ่งที่ตนเสนอเนี่ยมันคงไม่สูญเปล่าแม้ว่าตัวเองจะไม่อยู่ก็สามารถผลักดันไปต่อได้นะครับคุณปฏิพัฒน์บอกอีกว่าตอนนี้ขอโฟกัสที่งานของตัวเองก่อนย้ำว่าไม่มีความเสียใจหรือเสียดายแม้จริงๆแล้วก็จะตั้งความหวังในการทำหน้าที่นี้ไว้มากก็ตามครับเสียดายไหมครับเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยคือตั้งใจจะผลักดันแล้วก็ยังไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ค่ะคิดว่าไม่นะครับถ้าผมเป็นรองประธานสภาก็ทำในบทบาทของรองประธานสภาถ้าผมเป็นส.ส.เป็นกรรมธิการผมก็ทำอีกหน้าที่หนึ่งได้อย่างเต็มภาคภูมิครับไม่มีความเสียดายเลยเมื่อถูกถามว่ารู้สึกไหมว่าก้าวไกลพลาดตั้งแต่ต้นก็คือว่าปล่อยตำแหน่งประธานสภาไปให้กับพรรคอื่นสุดท้ายก็เลยต้องเสียหลายๆอย่างไปแบบนี้คุณปฏิพัฒน์บอกไม่มีอะไรพลาดครับคือทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องการเจรจาที่ดีที่สุดแล้วในตอนนั้นครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย